ก็กราบสวัสดีนะครับผมพบกับยูกิโอดูเอลลิงส์นะครับผมในวิดีโอตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นอัปเดตมิชชั่นของไฟดีกันต่อนะครับจากวิดีโอครั้งที่แล้วนะก็อัปเดตถึงมิชชั่น25ไปนะครับก็มีแบบแนวทางการจัดทำเคลียร์มิชชั่นอย่างหนึ่งนะครับนะก็ถ้าใครติดตามมานะครับผมก็สามารถนะเอาไปเต้นต่อได้นะครับ แล้วก็มีการพูดถึงในเรื่องของโลกของ Dark Side of Dimension ด้วยส่วนหนึ่งนะครับนะก็วันนี้วิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตกันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองจัดเด็กฟาร์มสำหรับกิจกรรมของท่า Dark Side of Dimension นะครับอันนี้คือเดี๋ยวเราจะลองจัดกันแบบสดๆดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมลองเล่นมาแล้วเนี่ยมันมีวิธีเงื่อนไขค่อนข้างไม่ยากเท่าไหร่นะครับนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับในเซมิชั่น25นะครับผมนะก็ชนะนะครับผม Legendary Duelist 6ครั้งนะครับผมนะอันที่2ใช้การ์ดเวทมนต์ความเร็วสูง4ครั้งนะครับ Quick Pain Spell นะอันที่3ก็คือสู้กับโคลน1ครั้งนะครับผมแล้วก็อันที่4ก็คือชนะด้วย30ครั้งนะโอเคนะครับเราจะไปกันเร็วนิดนึงนะโอเคครับสเตจมิชชั่น25เรียบร้อยแล้วเราขึ้น26กันนะครับใน26นะครับผมนะอันแรกนะครับผมให้เล่นตัวละครโคลโฮแกนนะครับผมแล้วชนะเอาชนะยูเซเลเวล40นะครับอันที่2นะครับผมทำดาเมจจากการใช้เอฟเฟกต์ 30,000 แต้มนะครับโดยใช้ตัวละครโคลนะฮะอันที่3นะครับผมเอาชนะ3ครั้งนะครับโดยให้มีการ์ดเหลืออยู่ในเด็ก1ใบหรือน้อยกว่านะครับอันที่4ก็คือชนะ32ครั้งนะครับก็มิชชั่น26นี้นะครับผมก็เหมือนจะเน้นฟาร์มละกันนะครับเอาตรงๆนะคือเหมือนเน้นฟาร์มแล้วให้ใช้ตัวละครหลักๆคือโคลนนะก็คือเดี๋ยวเราจะต้องจัดเอ็กฟาร์มกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไล่ทำของทีละอย่างไว้แล้วกันนะครับอันแรกเนี่ยเอาโคใช้โคเนี่ยเอาชนะยูเซเลเวล40ก็ถ้าไม่คิดอะไรมากนะแล้วเอาเด็กโหดไปตบมันเพราะว่าเด็กจังของยูเซเลเวล40ถือว่าโหดมากนะครับถ้าตั้งบอร์ดไม่ดีนี่โดนยูเซตบตายได้ง่ายๆนะดังนั้นน่ะขนาดฟาร์มนี่ผมว่ายังฟาร์มยากเลยนะครับก็เอาเด็กจริงๆตบมันไปเลยแล้วกันนะครับส่วนในเรื่องอันที่2ที่3เนี่ยก็ใช้โคนะครับแล้วจัดเด็กฟาร์มไปฟาร์มในเกตเอาอย่างง่ายสุดก็ผมไม่แน่ใจว่าโคเนี่ยเขามีสกิลอะไรนะเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงก่อนแต่โคผมนี่เลเวล10เองนะสกิลไม่ค่อยมีนะแต่ว่าเอาจริงๆก็คือถ้าเป็นเด็กฟาร์มเนี่ยผมจะแนะนำเด็กฟาร์มเป็นเด็กเลดไอดีไหมครับคือเลดไอเนี่ยมันผมว่าก็เอาไว้ใช้ฟาร์มได้ระดับหนึ่งนะหรือจะใช้อารอมเมทฟาร์มก็ได้นะครับเพราะว่าเราหวังผลอารอมเมทลาก็ได้นะครับก็เปลี่ยนเป็นใช้โครฟาร์มไปฟาร์มเกรดเวล40พวกตัวละครธรรมดาอย่างพวกริชิโดหรือว่ายูกิก็ได้ยูกินะในภาคแรกเนี้ยก็น่าจะฟาร์มง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะนะอันนี้เดี๋ยวผมจะลองทำชนะยูเซ40แต่ว่าอันนี้ผมจะใช้เด็กฮีโร่ละกันนะครับเพราะว่าฮีโร่ผมว่าสู้ได้แหละคือถ้าไม่ซีเรียสเรื่องแบบว่าไปลงแรงเมตาอะไรพวกนี้นะในปัจจุบันนะคือเอาจริงผมว่ายังใช้ได้ยาวๆอยู่แหละเพราะเผื่อของเสริมอนาคตมาด้วยนะครับมันได้ยาวๆแต่จริงๆก็ตบบอร์ดก็คุ้มแล้วฮะเซอร์ซาร์เชอร์กล่องหนึ่งแล้วก็ไปเปิดลงทุนในเมนบล็อกหนึ่งเนี่ยก็ได้ของที่ค่อนข้างคุ้มค่านะครับแถมได้การที่ได้ใช้งานได้เยอะด้วยโอเคโอเคแล้วใช้ได้อันนี้ผมจะลองดูเดี๋ยวก่อนนะไม่เป็นไร
เดี๋ยวจริงบอกไว้ก่อนอุ่นใจไว้ก่อนโอเคเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้ถ้าเป็นจูเนอร์หมดก็สบายครับใช่ป่ะแตงวอริเออร์ชัวร์นั่นไงอันนี้แตงวอริเออร์รู้สึกว่าจะเป็นมีแอนิเมชันมาตอนหลังนะเห็นตอนแรกนี่ก็ยังทำมาแค่สตาร์ดักซาคอนแล้วก็ดูหน่อยแล้วกันโอเคฮะโอเคงั้นเอาตายเลยแล้วกันนะนี่ขนาดแบบหยุดในนี้นะครับก็ยังซิงโครได้นะเพราะผมถึงบอกว่าคือฟาร์มยูเซเนี่ยผมยังคิดเด็กฟาร์มไม่ออกเลยว่าจะเอาเด็กอะไรฟาร์มมันดีโคตรสู้โคตรยากนะครับก็เดี๋ยวจะลองใช้ดูแต่มันต้องใช้ถ้าผมจะฟาร์มจริงๆอ่ะผมว่าแนะนำให้ทำคู่กับ2เควสนี้ไปด้วยเลยแล้วกันมันจะได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันจะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองทำฟาร์มแบบใช้เลดไอดูแล้วกันนะครับแต่ว่าเลดไออ่ะฟาร์มแบบง่ายๆเลยอ่ะน่าจะพอไหวอยู่นะเดี๋ยวผมขอเช็คทีนึงก่อนเด็กฟาร์มมีไหมวะไม่ใช่ฮะนี่อ๋อเด็กนี้เอารู้แล้วโอเคเดี๋ยวก่อนนะเด็กฟาร์มผมไม่แน่ใจอันนี้ก็เป็นอโลเมตราเอาหมดอโลเมตราก็ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องวัดใจกันสักนิดนึงไม่ได้นี่วะโอ้ยขออภัยด้วยขออภัยนิดนึงคือเราอยากจะจัดให้มันแบบว่าเล่นง่ายๆยาวๆใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเด็กยังวะแม่งช่างแม่งละเดี๋ยวเราจัดสดๆเลยแล้วกันนะเราจะลองจัดสดๆเลยแล้วกันนะครับโอเคคือเลนส์ไอเนี่ยก็ซื้อมาแค่กล่องเดียวนะไม่ได้ซื้ออะไรเยอะเพราะว่า ID นี้เป็น ID ฟรีนะครับโอเคซื้อมากล่องเดียวจริงๆแต่เราก็จะเล่นกันนะฟิชชั่นมีใบเดียวนะครับแต่ถ้าใครซื้อครบ3มาก็เอามาเล่นได้เลยนะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมมีแบบไปเปิดมานะครับ Backstore Legend เนี่ยได้มาก็เลยมาเรียกเลนไอได้นะครับเพราะว่าเอามายืนได้เอามาเรียกได้นะครับแต่ว่าใบนี้เนี่ยมันจะอยู่ในบล็อกของ Back Note Dragon นะคือตอนนั้นเนี่ยก็ไปเปิดหาซับเทเลอร์กับมิตาฟิตนะฮะก็จะได้ไข่เลดอาร์มาด้วยนะครับสำหรับใครที่เปิดในชุดของบาซิงโรสนะก็เอามาใส่ได้นะครับก็เอามาเล่นได้ระดับนึงนะไม่น่าเกลียดแน่นอนนะครับแล้วก็ระดับหนึ่งก่อนอันนี้14ใบแล้วใช่ไหมแล้วก็เลดอาร์ในโทก่อนแล้วก็เป็นอ๋อเนื่องไปมันต้องมีวอริเออร์หน่อยไม่มีวอริเออร์แล้วจะฟิวชั่นยังไงฟะผ้าพอแต่เอาจริงๆนะถ้าเป็นเลดไอเนี่ยไม่เป็นไร
ก็เดี๋ยวค่อยนั่นเอานะครับวอริเออร์เนาะวอริเออร์เนี่ยวอริเออร์คือถ้าเราไม่มีจริงๆก็ใช้ใบไหนก็ได้นะแต่ถ้าผมจะให้แนะนำก็จะมี Amazon Soft Woman กับAsovenel ใหม่ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าอยากจะนั่นจริงๆก็ใบนี้ก็ได้นะครับก็ผมจะใช้ยายนะผมจะใช้ยายกับUnion Natac ยาบวก Union Natac ก็ค่อนข้างจะทรงพลังสุดละนะครับแล้วก็ Normal Spray แล้วกันน้องมอนสักเซลเนาโอเคก็หน้าตาเด็กฟาร์มก็จะประมาณนี้แหละครับนะก็คือฟาร์มแบบไปเรื่อยไปเรื่อย นะครับสำหรับโอเคอันนี้ก็คงไม่ต้องเอาแต้มอะฮะแต่ว่าคือเราเน้นไวนิดนึงก็ได้อย่างนั้นนะครับลืมไปทำไมผมไม่ใช้ไอ้นั่นวะลืมเลยผมลืมไปอย่างนึงผมลืมไปอย่างนึงจริงคือถ้าเราจะใช้ยายก็ไม่ต้องใช้อันนี้แล้วก็ใช้จั่วเดี๋ยวนะผมลักลบลืมไปนะครับพอจัดสดก็อย่างนี้แหละคือมันเคยมีเด็กฟาร์มอยู่แต่ผมจำไม่ได้แล้วไงว่าไปฟาร์มมันยังไงนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าลืมไปเลยนะครับลิสต์มันลบง่ายๆแต่ถ้าใครอยากจำได้ก็นะโอเคเดี๋ยวน่าจะประมาณนี้แหละน่าจะประมาณนี้แล้วโอเคแป๊บนะโอเคครับก็อันนี้นะครับก็คือถ้าเราในมือยังพอสามารถเรียกเลนไอจากในเด็กเข้ามาในสนามได้ง่ายหน่อยนะครับแต่นี้ผมใช้จั่วเพื่อเร่งความเร็วนะครับความเสถียรในการเร่งความเร็วนิดนึงนะโอเคครับอันนี้นะเด็กฟาร์มโดยใช้การ์ดแค่สตรัคเจอร์กล่องเดียวนะครับก็คือจริงๆถ้าจะแนะนำฟาร์มก็ไปฟาร์มในเกตเอาแต่ว่าจริงๆถ้ายูกิเนี่ยมันจะมีการปั๊มพลังก็อาจจะค่อนข้างหน่อยๆนะครับแต่ถ้าเราเอาแบบง่ายๆก็อันเสือก็ได้ครับอันเสือ40เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอันเสือก็ได้นะครับโอเคนะพอตัวละครที่ฟาร์มง่ายครับผมก็มีหลายตัวนะครับริวซากิก็ฟาร์มง่ายฮางะนี่พอง่ายจะง่ายอยู่นะครับแล้วก็มีอันสึแล้วก็ลิชิโดนะครับลิชิโดนี่รู้สึกว่าพลังมอนจะไม่ค่อยสูงครับฟาร์มแบบชิวๆนะนี่แต่อันสึเนี่ยจะเร่งจั่วเร็วหน่อยนะครับเราต้องแข่งเวลากันนิดนึงโอเคนี่มันอันนี้เราจะใช้ครับหนึ่งนะโอเคแล้วก็ไม่ได้นี่ว่ะเรา normal summon ไปละคือข้อเสียเลนไอฟิวชั่นเนี่ยคือเราห้ามทำการ summon มอนสเตอร์ใดๆเลยเมื่อใช้เลนไอฟิวชั่นแล้วนะครับหรือว่าถ้าว่าเราลงมอนไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ไอฟิวชั่นในเทิร์นนั้นได้นะครับอันนี้หล่อนก็จะเริ่มนั่นแหละโอเคอันนี้ก็จะเป็น
ฟังไปเถอะฟังไปเถอะนายพอจะพอไหวอยู่โอเคเหลืออ๋อโอเคอันนี้ก็จะเป็นไมเวิร์นใช่ไหมอันนี้ผมขุดจะใช้ตัวนี้นะครับต้องใช้ก็ได้เพราะจริงๆผมก็มีกับดักที่ไว้ชุบเลสอาอยู่แล้วนะครับนี่นะฮะก็ถ้าจะเอาไว้ก็น่าจะได้แล้วล่ะนะครับอันนี้ก็ฟาร์มไว้นะฮะ สูตรนี้ก็ฟาร์มค่อนข้างไวพอควรนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ก็20กว่าเทิร์นกับ30เทิร์นเลยนะในสมัยแรกๆนะครับนี่น่าจะประมาณ 7,000 กว่านะแต่ถ้าถึง 8,000 ได้ก็ยิ่งดีนะครับมันก็จะเป็นผลประโยชน์เฮ้ยถึงว่ะเออถึงว่ะ 8,500 นะก็นี่ครับเดี๋ยวเราดูกันนะก็เนี่ยได้ละนะครับคือไม่จำเป็นต้องหมดกองก็ได้ให้มันเหลือ1ใบก็ได้นะครับก็สามารถทำเควสมิชชั่นนี้ปลดล็อกได้เหมือนกันนะครับในส่วนตัวนี้นะก็เดี๋ยวจะอธิบายเด็กฟาร์มนิดนึงแล้วกันนะครับว่าการ์ดใบนี้จะหาจากไหนได้บ้างนะครับนะตอนแรกว่าผมจะแนะนำอโลเมดแหละแต่ว่าอโลเมดลาได้แต้มเยอะแต่ว่าลามันเป็นแบทเทิลดาเมจอันนี้เราจะทำเป็นเอฟเฟกต์ดาเมจก็เปลี่ยนเป็นย้ายกับยูเนียนก็ได้นะครับถ้าใครไม่มีเลดไอก็เอาเป็นอโลเมดก็ได้เพียงแต่ปรับเปลี่ยนมอนนะครับถอดเอาลาออกแล้วก็ใส่ยายแล้วก็ยูเนตแท็กไปนะครับเพิ่มการ์ดไปหน่อยนึงก็ได้นะฮะอันเนี้ย เดี๋ยวผมอธิบายซ้ำอีกทีนึงนะครับผมนะก็ส่วนเลดไอพวกนี้นะครับจะอยู่ในสตรัคเจอร์เด็กนะครับผมเลดรีเทิร์นออฟเลดไออยู่แล้วนะครับนะก็จะมีให้มานะครับผมนะแล้วก็ยกเว้นใบนี้นะครับผมที่อยู่ในเมนบ็อกซ์นะแบ็คซิ่งโรดนะครับผมแล้วก็การ์ดที่เหลือนะครับผมจะอยู่ในพวกตัวแรงไอตัวแรก SR นะอย่างเลดไออินไซด์เนี่ยเลดไออินไซด์จะอยู่ในตัวแรงนะครับผมตัวแรงนะฮะใครที่มีตัว SR หรือตัวอื่นๆที่มันแลกได้นะครับก็เอามาแลกได้เลยแลกเก็บไว้ครับไม่เสียหายเพราะยังไงมันเอาไว้เสิร์ชหาเลดไอฟิวชั่นได้นะครับรวมถึงหาการ์ดที่มันมีชื่อเลดไออื่นๆที่เป็นไว้บนกับดักนะครับนะ SI Spirit ก็เป็นใช้ตัว SR แรกเหมือนกันนะครับเอาตัว SR แรกเหมือนกันนะก็แลกได้นะครับส่วน Union Attack อ่ะดรอปจากยูกิเตียนะดรอปจากยูกิเตียนะฮะแล้วก็มี SR ที่เวลาล็อกอินอะไรพวกเนี้ยหรือว่ากิจกรรมสำคัญสำคัญก็จะมีตัวแลก Union Attack ได้เหมือนกันก็แลกเก็บไว้ครับไว้ฟาร์มยาวๆนะฮะส่วนการ์ดตัวนี้ก็อยู่ในซัชเชอร์เลดไอนะครับอยู่ในซัชเชอร์เลดไอหรือว่าอยู่ในกล่องเก่าเลยเก่าคือกล่องแรกเลยนะครับแต่ก็ถ้าไม่มีช่องทางลับนะฮะก็ไปเปิดในบ็อกซ์อัลติเมทไว้ด้วยก็ได้นะครับจะได้ทั้งการ์ดตัวกับตัวช่องทางลับแต่เอามาแค่ใบเดียวพอนะครับเพราะยังไงมันลิมิตอยู่แล้วนะส่วนใบอื่นๆที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรส่วนมอนผ่านน็อกลบที่ผมเอาเป็นมอนเหลืองเพราะว่ามันสามารถใช้เอฟเฟกต์ของ Return of Red Eye เนี่ยจั่วได้นะครับเพราะว่า
กราฟใบนี้เนี่ยจะทำงานเมื่อเราควบคุมมอนเตอร์เลสไอ1ใบนะครับอย่างน้อย1ใบในสนามฝ่ายเรานะฮะเราสามารถเลือกการ์ดที่เป็นนอร์มอนมอนสเตอร์หรือมอนเหลืองในสุสานเราอะฮะแล้วจากนั้นอัญเชิญมาแบบพิเศษนะครับแล้วเมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายโดยผลของการ์ดฝันตรงข้ามนะครับผมเราสามารถเลือกการ์ดที่ชื่อเลสไอที่อยู่ในสุสานนะครับยกเว้นเลสไอแบ็กชิกนะแล้วก็ทำการอัญเชิญแบบพิเศษนะครับก็คือผมใบนี้เนี่ยก็จะชุบการ์ดมอนนอร์มอนมอนเหลืองหมดเลยได้หมดเลยถ้าเราควบคุมเลสไออยู่ในสนามนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเลสไอสแลชหรือว่าเลสไอแบ็กดากอนนะครับถ้ายังอยู่ในสนามและใช้คู่ใบนี้ก็ชุบได้เรื่อยๆนะครับชุบในเธอฝั่งตรงข้ามก็ได้ชุบในเธอเราก็ได้นะฮะก็อันนี้คือเด็กฟาร์มแบบเอาแบบง่ายๆนะครับในสไตล์ของผมนะก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับอ่ะโอเคนะฮะอันนี้ผมทำเป็นตัวอย่างไปก่อนนะครับก็เอาไปดัดแปลงมาใช้ตามใจของเราได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปภาค Dark Side of Dimension กันต่อนะครับเนื่องจากที่ผมพูดไว้เมื่อตอนต้นนะครับว่าจะจัดเด็กฟาร์มสำหรับกิจกรรมตัวละครนะครับซึ่งเงื่อนไขในการสู้ไม่ยากเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันมีเงื่อนไขที่ผมกล่าวไว้ในวิดีโอครับวิดีโอที่แล้วว่าลงมอนแบบตัวใหญ่ๆได้โดยที่ไม่ต้องสั่งเวยนะฮะโอเคครับซึ่งตอนนั้นผมจัดออกมาเนี่ยเป็นไคบะนะครับก็เป็นไคบะแล้วก็ใช้มอนเตอร์ยักษ์ๆอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวเราจะจัดเด็กฟาร์มกันนะครับเราจะฟาร์มกันแบบว่าสบายๆเอาแบบชิลๆนะก่อนนะถ้าเราจัดนะครับมอนเตอร์เลเวล8นะครับแล้วก็มีตัวไหนบ้างวะที่มันมีเลเวล8เลเวล9เลเวล10แล้วกันนะผมลองจัดตัวก่อนนะถ้าแบบมอนที่มันไม่มีเงื่อนไขแบบห้ามสเปรย์ซัมมอนอะไรอย่างนี้นะ แมชชีนบิทคิงบาร์บารอสอันนี้ใช้ได้หรือเปล่าเพราะมันอยู่แคนยูแคนสเปเชียลซัมมอนนะไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวผมจะลองจัดดูแล้วกันนะครับว่าไหวไหมนะหรืออีกอันหนึ่งก็เป็นแอนเชื่องเกียร์โกเลมก็ได้นะแอนเชื่องเกียร์โกเลมเนี่ยอ๋อบิคิงบาบารอสนะบิคิงบาบารอสก็ได้นะที่ผมเอาแบบเลเวล8เลเวล9อะไรเงี้ยตั้งออกมาเพราะมันจะได้ง่ายต่อการเล่นของเรานะครับเพราะว่ามอนมันเริ่มเยอะไงว่ะลืมไปว่ามันสู้กับเขามันต้องเป็นเด็กแสงโอเคไม่เป็นไรพอนั้นได้อยู่นะครับก็จะใช้เป็นตัวสูตรแบบนี้นะสเปลแคสเตอร์นอร์มอนสเปลเลยนะครับก็เปลี่ยนสูตรนิดนึงนะเป็นยากับยูเนียนแอทแทคก็ได้นะครับเพราะฟาร์มเผื่อเวล40นิดนึงแล้วก็ซีแคทนะแต่ว่าเพราะรู้สึกว่าเขาจะมีการ์ดกับดักที่เคาน์เตอร์เราเคาน์เตอร์มอนเราครับเวลาเราสู้มอนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเด้งการ์ดเรากลับกองไปนะครับโอเคแล้วก็เอาการ์ดโจทย์หน่อยได้มั้ง
รอวิ่งหน่อยรอวิ่งโอเคน่าจะได้แล้วนะโมเลกาซี่แคทโมเลกาซี่แคทพอไม่เดี๋ยวพอไม่ต้องเยอะก็จะประมาณนี้แหละครับนะเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันถ้าไม่เวิร์กเดี๋ยวค่อยจัดปรับใหม่อันนี้ผมแบบจัดแบบสดๆเลยแล้วกันนะจะไม่เวิร์กก็ได้นะ บอกไว้ก่อนนะนะครับแล้วแต่ใครชอบอะไรไงไปนะเริ่มก่อนด้วยเริ่มก่อนด้วยอ่ะ โอ้ใช้ได้ใช้ได้อยู่รวยสวยนะคนยืนรอเลยฮะคือที่แบบว่าภาคเนี้ยที่เขาแบบอีเวนต์เนี้ยเขาให้ลงมอนแบบว่าโดยไม่ต้องสังเวยคงอาจจะเป็นอ้างอิงจากหนังนะครับผมที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ Dimension Summon อะไรนี่แหละนะครับคือลงมอนแบบไม่ต้องสังเวยเลยนะฮะถ้าดูใครดูในมูฟวี่ภาคนี้นะครับก็จะเห็นกันว่าตัวละครเขาลงกันแบบไม่เกรงใจกันเลยนะฮะเขาก็เลยเอามาอ้างอิงกันตรงนี้นะครับอันนี้ผมเล่นการ์ดในมือก่อนนะครับในส่วนตรงนี้นะไม่เอาอะไรดีวะเดี๋ยวก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนค่อยว่ากันทีโอเคแต่ผมจะยังไม่ตีเขานะครับเพราะว่ามันเราจะเสียผลประโยชน์จากการใช้เอฟเฟกต์ดาเมจไปนะครับคือเวลาแต้มที่ใช้เอฟเฟกต์ดาเมจเนี่ยคือเราต้องห้ามทำดาเมจจากการต่อสู้เขาเลยนะแม้แต่นิดเดียวแต่เขาอะสามารถทำดาเมจจากการต่อสู้กับเราได้นะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะเผื่อแบบใครลืมอะไรเงี้ยอ่ะไปปล่อยไปเออนั่นแหละเดี๋ยวผมจะหาบลูอายก่อนอันนี้ผมจะหาบลูอายไว้ก่อนโอเคมาแล้วรวยไวดรากอนนะครับจุดลายไว้เกาก้อนไม่ใช่ฆ่ามันไปจอยเราก็อันนี้เราไม่ตีตรงนะคือจับนอนแล้วก็ตีไปอ๋อวะขาดยายกับช่องทางละเอาวะมันชอบหาเรื่องกันจังเลยเว้ยพรุ่งนี้นี่อ๋อรู้ละแสดงว่ามันต้องหาทางกลับกองแน่นอนโอเคถ้าแบบนี้นะอ๋อโอเคจะบอกให้ตอนนี้โอเคเฮ้ยเอาว่ะการปั๊มด้วยอ่ะไปก่อนเลยไปเลยบินไปเนี่ยครับคล้ายกับดักใบนี้แหละครับที่จะส่งมอนเตอร์เรากลับกองนะครับแต่เราก็แก้ทางครับโอเลกาซี่แคทฮะเราก็จะไม่กลับกองแล้วเราก็ไม่เสียดาเมจด้วยนะครับโอเคฮะก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ะทีนี้เราก็รอจั่วเหลือยายกับช่องทางรับอย่างเดียวละ เฮ้ยเอาว่ะมึงปั๊มไปก็เท่านั้นแหละโอ้แม่งมาแล้วนะ
แต่อย่าลืมนะครับว่าเขาก็ลงมอนแบบไม่สังเวยได้เหมือนกันนะนี่เราต้องคำนึงนิดนึงนะครับโอเคไอ้ได้อยู่ตัวผมจะจั่วก่อนแล้วกันนะครับมาเป็นตัวบูอายก่อนเพราะว่าลืมไปว่าคือเราลงมอนแบบไอ้นี่ได้เพราะปกติพวกเลเวลมอนเลเวล5ขึ้นไปเนี่ยมันต้องมีการสังเวยอยู่แล้วเพื่อนเชิญได้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยไม่จำเป็นเราก็ตีไปเรื่อยๆ เปรี้ยวจังวะเปรี้ยวจังวะเปรี้ยวจังวะมึงเนี่ยอีห่านมึงเนี่ยเปรี้ยวจังเลยขอช่องทางรับหน่อยโอ้ยอีห่านนี่เฮ้ยแหกตายสิว่าน่าช่างมันคือเราก็ไม่อยากให้มันแบบว่าได้ดาเมจนะผมนึกว่าจะเปรี้ยวผมนึกว่าจะเปรี้ยวโถ2,700เหรอแหมสู้3,000เราโอเคมาแล้วนะครับขออภัยนะพอดีมันติดโอเคครับก็น่าจะเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรตีมันไปอ่ะทิ้งไปเพื่อเอาตัวชายก็เยอะพอควรเหมือนกัน20กว่าเทิร์นอยู่ใช่ใช่เราเรียนได้เกรดเนอะไม่ได้เกตหรอกจะเป็นในเกตจำหอยเลยนะโอเคที่ว่าใช้สูตรยายช่องทางลับเกี่ยวยูเนียนเพราะว่าบางทีคือเขาลงมอนมาหมอกป้องกันไงเราตีป้องกันมาถ้าไม่มีช่องทางลับก็ใช้การ์ดปั๊มที่เป็นของฮีโร่มั้งรู้สึกจะเป็นฮิตฮาร์ดนี่แหละที่เวลาใช้แล้วอะแอตแทคเคบวก500แล้วก็สามารถตีมอนทะลุดีเฟนได้นะครับก็ใช้แทนช่องทางลับก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ไม่มีช่องทางลับนะใช้ Hit and Hard ก็ได้โอเคแต้มก็อาจจะ 7-8,000 แหละขอดูก่อนแต่ผมไม่ได้รับดาเมจแต่ให้เขาดาเมจนะโอเค 8,200 ก็เฉียวเฉียดนิดๆหน่อยนะครับก็ได้8กล่องนะอันนี้เล็กฟาร์มก็เอาลองไปปรับดูแล้วกันนะครับนะก็ลองไปปรับดูอันนี้ฟาร์มแบบสบายนะฮะอันนี้ฟาร์มแบบตามทรัพยากรที่มีนะครับก็เป็นการที่หาได้ฟรีนะฮะไม่ยุ่งยากอะไรอยู่แล้วยกเว้นกับดักนะกับดักไปเปิดกล่องเอานะครับใช้เพชรเอาไปเปิดกล่องเอานะคีเปอร์ดอชายก็ใบนี้เนี่ยจะอยู่ในชุดของบาซิ่งโรดนะแต่จริงๆไม่ใส่ก็ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้จำเป็นต้องสังเวย2ตัวแต่ว่าอันเนี้ยมันมีความสามารถที่ว่าสามารถสเปรย์ได้ถ้าใบนี้อยู่ในสารเนี่ยถ้ามังกรเราถูกทำลายแล้วก็สามารถสเปรย์คีเปอร์เราใช้เอามายื้อได้นะครับคือผลประโยชน์ประโยชน์ของมันไว้เท่านี้แหละส่วนบูราก้อนซัมมอนเนอร์เนี่ยเมื่อการใบนี้ถูกทงลงสุสานนะครับก็เราสามารถหามอนนอร์มอนนะครับเผ่ามังกรนักรบหรือว่าจอมเวทก็ได้นะครับที่เป็นมอนเหลืองนะจากในเด็กขึ้นมือนะครับอันนี้คือเอาไว้เสิร์ชหาบูอายขึ้นมือนะครับก็แลกจากพ่อค้าอยู่ในแคตตาล็อกเก่านะไปแลกมาได้นะครับคือใครไม่มีแบบไปแลกพวกเสิร์ชหาพวกไข่บูอายอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครมีไข่ใหม่ก็ใช้ไข่ใหม่แทนไปก็ได้นะเร็วแน่นอนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับยูเนี่ยนแท็กก็ผมได้บอกไปแล้วนะทางทางรับบอกไปแล้วกระดูกช้างจั่วก็บอกไปแล้วนะจอยก็น่าจะมีกันทุกคนน่ะนะครับไม่ต้องอธิบายกันแล้วกันนะครับปลดโมคุบาก็ได้อย่างน้อย1ใบ World Legacy Cast นี้ใบนี้เนี่ยเด็ดดวงมากนะครับอยู่ในชุด Basing Road เหมือนกันก็ในเมนบ็อกซ์นี้ถือว่าของดีเยอะนะนะครับส่วนกับดักก็ถ้าไม่มีจริงๆนะถ้าไม่มีจริงๆถ้าไม่มีกับดักตามนี้จริงๆนะผมแนะนำว่าใช้พวกการที่อัพเวลนะครับใช้การที่อาเวลใบไหนบ้างอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูกันนะครับใบแรกเลยคือการ์ดใบนี้ Wisdom
of Itakua นะครับอัพเวลใหม่จากเวลใหม่25นะครับแล้วก็มีอีกใบหนึ่งคือ Curse of Anubis นะฮะ Curse of Anubis เนี่ยอยู่ในอัพเวลริชิโดนะครับอัพเวลริชิโด21 22นะครับถ้าไม่มีนะเอา2ใบนี้ใช้แทนก่อนได้นะครับอันนี้น่าจะอัพเวลแต่ว่าถ้าพวกคุณเปิดซองกันมาแล้วเนี่ยก็น่าจะได้การ์ดกับดักดีๆกันมาอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็เอาไปใช้ได้นะครับน่าจะมีอยู่แล้วบ้างนะครับใบนี้นะครับผมเอาไว้ชุบมอนเหลืองในสุสานเรานะครับผมนะโดยจะไม่จำเป็นต้องเป็นเบามังกรนะขอให้เป็นมอนเหลืองนะครับตั้งสภาพตั้งโจมตีนะการ์ดใบนี้จะอยู่ในสตัชเชอร์เด็กของบูอายใหม่นะครับผม EX สตัชเชอร์แล้วก็อยู่ในมินิบ็อกซ์เซอร์เวนต์ออฟคิงนะก็ใครที่เปิดหาบูอายใหม่เนี่ยก็จะได้มาอยู่แล้วนะครับ1ใบนะครับก็เป็น EX Structure ที่ออกมาค่อนข้างนานนะแต่ความโหดก็ยังมีอยู่นะครับนะแต่อันนี้ผมยังไม่ได้เปิดนะถ้าเปิดแล้วเนี่ยมันจะบอกไว้อยู่ว่าเปิดแล้วนะครับนะใช้พันเพชรเปิดแต่เปิดมาก็คุ้มอ่ะเพราะว่ามีการ์ดดีๆเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็อยู่ในมินิบ็อกซ์นี้แต่มินิบ็อกซ์เนี้ยผมก็จะแนะนำให้เปิดนะเพราะว่าการ์ดกับดักค่อนข้างดีนะครับคือไม่ได้แค่ใบไลท์อย่างเดียวหรอกที่ดีคือ Wall of Disruption เนี่ยดีมากนะครับแล้วก็โล่เดนนิ่งชิลก็ใช้ได้แล้วก็รวมทั้งจอกด้วยนะครับ SR ในบ็อกเนี้ยมินิบ็อกเนี้ยถือว่าดีนะฮะส่วน UR อะไรเงี้ยถือว่าเป็นของแถมแล้วกันนะครับเราไม่ขอพูดถึงนะก็คือเปิดบ็อกไปนะครับที่เปิดหาไม่ใช่แล้วผมหาวอลดีเพราะวอลดีนี่คือลดได้ทีนี่ลดหนักมากคือเอาไว้แล้งลงแล้งก็ได้นะครับหรือว่าฟาร์มตัวละครก็ได้ได้หมดดีแน่นอนนะก็นะครับเด็กฟาร์มของกิจกรรมนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับถ้าใครมีของที่ดีกว่านี้ทดแทนได้ก็เอาไปใส่เลยนะครับนะอย่างถ้ามีใครมีไข่บัวใหม่ก็เอามาแทนบูดากอนซัมมอนเนอร์ไปนะครับเพราะว่ามันเอามาจากเด็กอยู่แล้วสเปรย์จากเด็กมาได้เลยนะครับแต่นี่มันต้องขึ้นมือมาก่อนถึงมันจะเสียเวลาการลงซัมมอนหนึ่งครั้งนะฮะโอเคครับก็อันนี้นะฮะก็จะฟาร์มกิจกรรมก็ประมาณนี้แหละนะครับก็อันนี้วินเลดเนี่ยผมก็ไม่ชัวร์นะวินเลดนี่ก็ไม่ชัวร์แต่วิธีการเล่นสเต็ปการเล่นก็จะประมาณนี้แหละนะครับก็ไปลองปรับแต่งเอานะครับนะไปลองปรับแต่งกันไปนะครับไม่ต้องไปเหมือนผมหมดทุกอย่างนะครับอย่างที่ผมบอกแหละคือใบไหนถ้าดีๆเรามีก็นั่นไปนะครับใช้ไปเลยนะโอเคครับก็ในส่วนนี้ก็น่าจะจบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิดีโอพาร์ทนี้นะครับผมนะก็เดี๋ยววิดีโอตอนหน้านะครับผมก็จะเคลียร์สเตจมิชชั่นของไฟดีต่อนะครับผมก็เหลืออีกประมาณ 4-5 สเตจนะก็น่าจะจบแล้วแหละนะครับก็เดี๋ยวพอจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะทำ Dark Side of Dimension ต่อละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาเคลียร์ภาคแรกทีหลังนะเท่าที่ดูจากการเทสมายังไงก็คือบอทเนี่ยก็ตอนนี้บอทเดี๋ยวผมว่าค่อนข้างที่จะจัดเล่นแล้วแหละมันค่อนข้างง่ายกว่านะครับถ้าไปอัพเวล DM จนตันแล้วเนี่ยแล้วมาอัพ Dark Side Dimension เนี่ยก็ผมว่าจะยากมากเพราะว่ามิสุกว่ามิชชั่นเนี่ยจะค่อนข้างยากกว่าพอสมควรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยจะเคลียร์มิชชั่นของ Dark Side Dimension ให้จบแล้วก็ค่อยกลับไปภาคแรกปกติไปนะครับนะก็คือในส่วนนี้นะครับผมนะภาคโลกนี้เนี่ยมันจะมีตัวละครให้ใช้แค่3ตัวนะครับณตอนนี้นะแต่ว่าที่ผมทำออกมาเนี่ยคือยังไม่ได้ปลดล็อกอะไรใดทั้งสิ้นนะเดี๋ยวจะไปนั่งไล่ปลดล็อกตอนปลดล็อกทีมมิชชั่นพร้อมกันนะครับเพื่อที่ผู้เล่นเนี่ยจะได้รู้ว่าตัวคอเนี้ยมาในมิชชั่นไหนโลกไหนเอ้ยมาในมิชชั่นไหนเราปลดล็อกยังไงเราจะทำนั้นพร้อมกันนะครับอันนี้คือผมแค่เอามาฟาร์มกิจกรรมเฉยๆนะครับโอเคครับก็อันนี้เนี่ยวิดีโอนี้ก็จะโอ้ไกลพอสมควรนะตอนแรกก็จะสั้นๆมันยาวไปเลยนะโอเคครับก็เดี๋ยววิดีโอนี้นะครับผมก็ขอจบเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวิดีโอตอนหน้านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ